นี่นี่โอ้ขนาดโอ้ยเยอะอันนี้จะไปดัดแปลงนิดหน่อยแล้วก็มาติดข้างนอกนะความปลอดเสียบเลยปึ๊บออกไหมเออออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกทั้งสามเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้ววันนี้ผมได้นี่มามีน้ำพริกกากหมูนะครับแล้วก็กล่องอันเนี้ยผมสั่งมาเป็นไฟนะครับจะมาติดที่ป่าไผ่ครับผมโอ้วันนี้ไม่ก่อไฟแล้วพ่อโอ้วันนี้ก่อได้แล้วก่อข้างบนเอาต้มร้อนร้อนชามีปลาแห้งด้วย กินกับปลาแห้งนี่วันนี้ได้น้ำพริกกากหมูมากากหมูแล้วก็นี่เป็นหลอดไฟจะมาติดในเนี้ยเนี่ยก็วันนี้ไม่ต้องทำอาหารก็กินนี่ก็ได้มั้งกินนะน้ำพริกกากหมูเนี่ยง่ายกะน้ำพริกกากหมูน้ำพริกกากหมูแล้วก็กินกับปลาแห้งพ่อเนี่ยเนาะข้าวมื้อนี้ตัดไผ่กันเลยกินข้าวก่อนไหมพ่อเนาะกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยติดติดเดี๋ยวค่อยติดหลอดไฟกันนะครับปลาอะไรนะพ่อปลาสวายเหรอเปียกหมดเลยครับวันนี้อันนี้คือขาโต๊ะนะครับที่จะทำที่นั่งที่ทำอาหารนะครับก็พ่อเตรียมไว้ละบางส่วนโอ้โหลื่นอันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมืด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 แล้วผมตกผมตกครับเดี๋ยวเรามาแกะดูหลอดไฟกันก่อนนะครับอันนี้ผมสั่งมาน่าจะประมาณ 5-6 หลอดนะเพราะเป็นหลอดไฟที่ต่อกับแบตเตอรี่ได้เลยนะครับตัวนี้คล้ายคล้ายของเก่าพ่อไงเดี๋ยวเราจะติดตรงนี้ครับแถวนี้แล้วก็ข้างใน1หลอดแล้วก็ข้างนอกนี้สัก 2-3 หลอดนี่นี่โอ้ยเยอะโอ้ยไม่ผมนึกว่า6หลอดลืมไปลืมไปไอ้10หลอด10หลอดไม่ใช่6หลอดครับเนี่ยไปเป็นปุ๊กมาบ้างเป็นอันอยู่รู้นี่เป็นอันเป็นอันเป็นอย่างละอันอันนี้ผมสั่งมาประมาณ 5-600 บาทเนี่ยผมจำราคาแน่นอนไม่ได้ครับน่าจะประมาณเนี่ย 5-600 บาทนี่ที่แรกผมนึกว่า6หลอดซื้อมานานแล้วครับลืมไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มาติดให้พ่อสักทีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดกันเดี๋ยวต้องเอาแบตมาลองดูก่อนพ่อมันสว่างประมาณไหนเนาะ1 2 3ก็ดูปึ๊บนี่ไงสว่างเนาะสว่างใช้ได้อยู่ครับนี่ดูดินี่โอ้สว่างอยู่เนี่ยถ้าส่องลงมาอย่างงี้ไงถ้าลองปิดดูดินี่ลองเปิดดูพ่อนี่สว่างขึ้นมาเลยครับก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวพ่อกินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเราจะติดตรงไหนกันบ้างนะครับนี่ครับชิมไหมตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้ก่อนมันแกะซีนอะไรอ๋อนี่เขียวบัวนี่ปิดอย่างดีด้วยนี่อันนี้น่าจะเผ็ดหน่อยดูสีสันละเนี่ยพริกกากหมูมันกินไม่ได้ครับอยากกินอยู่น่าจะเผ็ดอะเป็นพริกนี่ครับผมลงจิ้มแล้วครับผมบนี่ครับน้ำพริกตักหมูแล้วครับนี่เป็นไงกรอบนะดูกรอบๆนะกากหมูนะครับใช้แค่หมูใช้แค่หมูแล้วก็มาปรุงรสชาตินะครับก็จะมีกระเทียมด้วยอร่อยไหมอร่อยอยู่อร่อยอยู่เนาะในเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งนี่เจ้าหนึ่งครับอร่อยอยู่นี่อันนี้เหมือนกันนะครับตั้งแต่นี่เป็นบรรจุแบบถุงอันนี้เป็นแบบเป็นกระปุกนี่ครับเพราะว่านี่มันไม่ค่อยแดงเนาะเหมือนจะไม่ค่อยเผ็ดนะตอนนี้ในแฮมเจ้าเนาะแฮมเจ้ามีสองเจ้านะครับนี่ครับเจ้าที่สองนะครับนี่สองนี่ครับลองจิ้มนะครับอันนี้ก็กรอบเหมือนกันรสชาติเหมือนกันไหมเหมือนไม่เหมือนนะอันนี้อันนี้หวานหน่อยออกหวานเหรอออกหวานหน่อยนี่นะเผ็ดเน้นแบบพอเผ็ดอะไรอ๋อนี่ไม่ค่อยเผ็ดอันนี้นี่เจ้านี้ไม่ค่อยเผ็ดนะครับแต่ออกหวานหน่อยออกหวานมาตัวในเผ็ดหน่อยตัวนี้เหรอตัวในเผ็ดหน่อยตัวนี้ขอแซบซีดนะครับเผ็ดหน่อยเผ็ดหน่อยนี่ครับก็สนใจตัวไหนอยากลองชิมก็สั่งไปได้นะผมอันนี้ติดต่อเข้าไปเองเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ขายหรืออะไรยังไงนะครับอร่อยนะครับอร่อยอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันอันนี้เป็นปลาแห้งเพราะว่าปลากุ้นใช่กะน่าจะเป็นปลาสวายมั้งปลาสวายเล็กน่าจะไม่ใช่ปลากดมันได้เงี้ยมันหอมเขาใส่แกงก็สุดยอดอ่ะ
อืมเนี่ยเทียงเทียงหมักเปียบเทียงแปบนั่นนุชัดนุชัดจังเลยนั่นนี่นะเหมือนมีอย่างจืดเหรออืมเขาปรุงอยู่มั้งไม่ปรุงเหรอมันปรุงหน่อยเดียววันนี้คอแห้งอีกแล้วไม่มีน้ำน้ำชาไงพ่อมีกากหมูนะครับก็เลยเอามาให้พ่อชิมด้วยแล้วก็พ่อก็มีปลาแห้งนะผมกากหมูอร่อยนี่ก็ครับจังชอบพักละที่เอาไงง่ายดีวันนี้ครับก็ไม่ได้ทำอาหารครับฝนตกอาหารแห้งตามีข้าวก็อะไรละมีข้าวจกกับจกถ้าข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยระหว่างที่พ่อกินข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปหาจุดก่อนเราจะติดตรงไหนบ้างนะครับข้างในนี้สัก2หลอดไหมพ่อเนาะสักหลอด2หลอดนะครับข้างนอกนะครับข้างนอกผมว่าผมจะติดตรงเนี้ยเวลาเราถ่ายคลิปมันจะได้สว่างนะครับติดเนี่ยสองสัก 2-3 หลอดตรงนี้นะครับส่วนตรงข้างนอกนะครับก็จริงผมอยากติดแถวนี้นะเวลากลางคืนเราเปิดไฟมันจะได้แถวนี้จะได้สว่างนะครับมุมนี้ก็ติดตรงไม้ไผ่อะไรเงี้ยแต่ตรงนี้นะครับผมต้องไปทำหลอดใหม่ก่อนไปทำที่ควบกันฝนนะกันฝนกันนะครับเพราะว่าโดนน้ำโดนอะไรกลัวมันช็อตนะครับเราติดข้างในก่อนนะพ่อเนาะไอ้ข้างนอกนี่แบบไปทำหลอดมาก่อนเพราะว่านี่เห็นไหมคุณผู้ชมข้างบนมันเป็นรูเงี้ยฝนตกลงไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะช็อตอะครับเดี๋ยวไปหาอะไรมาควบปิดตรงนี้ก่อนหลอดมันเล็กนะครับไม่เท่าอันเดิมก็อาจจะใช้หลายหลอดหน่อยมันจะได้สว่างครับนี่ครับเราจะใช้สายไฟตัวนี้นะไม่รู้ว่าต่อพร้อมกันหลายอันได้บางคนเบียดเข้าหน่อยแบตเรามันจะไหวไหมเดี๋ยวดูดิเรื่องอ่ะลองดูสองลองหนึ่งสักสามมันไม่จะได้อยู่ทำหลอดไหวแล้วมั้งได้อยู่เนี่ยความสว่างก็ไม่ลดลงนะครับต้องจับไว้อย่างเงี้ยจะถ้าไม่จับไม่ออก มันใช้พลังงานจากมนุษย์ด้วย นี่เนี่ยถ้าปล่อยไม่ออกแล้วเนี่ยถ้าจับนี้ออกอันนี้สามหลอดแล้วก็ข้างใน2หลอดข้างนอกเนี่ยค่อยว่ากันค่อยมาต่อทีหลังนะครับผมเดินสายไฟข้างในนะนี่หลอดก็จะมี1หลอดครับนี่1หลอดแล้วก็นู่น1หลอดครับอันนี้เราจะพ่วงมาเป็นสายเดียวกันนะครับเวลาเราต่อแบต1ทีเนี่ย3ดวงเนี่ยจะออกพร้อมกันอันนี้ไว้เวลาเราทำอาหารตรงนี้นะครับมันจะได้สว่างข้างนอกเนี่ยเอายาวหน่อยนะพ่อเนาะเอายาวหน่อยเผื่อไว้ประมาณนี้ครับจะออกไหมลองถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันต้องสว่างครับความปลอดเสียบเลยปึ๊บออกไหมออกแล้วออกทั้งสามเลยนี่นะครับก็ต่ออย่างนี้ก็ออกเลยนะครับ3อันถ้ามีสวิตช์นี่ก็ดีนะไม่ต้องไปต่อหลายครั้งอันนี้ก็ถอดออกก็จะดับนะครับลองดูจะถอดออกแล้วนะปึ๊บดับเนี่ยอันนี้ก็เก็บไว้เนี่ยถ้าเราจะมาใช้3หลอดเนี่ยเราก็เอาต่อพ่วงตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แบตก้อนเดียวเนี่ยแล้วใช้หลายหลอดเกินไปเนี่ยผมว่ามันไม่สว่างเนาะเราต่อดูก็ได้ประมาณสัก4-5 หลอดแค่นั้นนะ4หลอด5หลอดแล้วข้างในนี่พ่ออยากต่อที่ไหนบ้างเราต่อเจียงนึงอ่ะมุมนี้1มุมนั่นนี่อันนี่ๆตัวนี้อ่ะนี่มุมนี้ก็1ตรงนั้นตาพ่อใส่หัวนอนดีกว่ามั้ยมุมนู้น1มุมนี้1พอแล้วมั้ง2มุมดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดใส่ตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวถ้าพ่อนอนมันจะโดนตาไงเออแล้วมุมปุ่นมุมนี่ของมุมนู้นแล้วก็มุมนี้ตอนนี้ผมก็เดินสายไฟมาแล้วนะตรงนี้มันจะมีข้างใน1หลอดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1หลอดเดี๋ยวจะเอาแบตไว้ตรงนี้นะเวลาพ่อนอนนะครับเวลาพ่อนอนนะแบบว่าจะปิดไฟก็มาดึงออกง่ายดีไอ้3ดวงข้างนอกอันนั้นเป็นไฟนอกบ้านแต่ว่าไฟข้างนอกจริงๆอ่ะยังไม่ได้ทําเนาะเดี๋ยวผมต้องไปปรับหลอดให้มันแบบว่ากันฝนได้ก่อนนะครับ2หลอดก็น่าจะสว่างแล้วนะพ่อเนาะใส่หลอดเยอะมันก็แบตหมดเร็วรอดูนะครับข้างบน2หลอดครับผม1 2นะคือหลอดนี้ไม่ออกออกอ่ะเออนี่ไม่ออกแต่ว่าตรงนี้มันหลุดเออหันทั้งสองละฟึบนี่ละฟึบนี่พ่อลองส่องข้างล่างลองส่องข้างล่างดูเดี๋ยวลองเปิดดูนะฟึบเออสว่างก็สว่างเลยครับมุมนี้ตรงนี้ก็สว่างนะครับมุมนู้นนี่มันไม่มืดนะแต่อยู่ในมุ้งน่าจะสบายน่าจะเห็นชัดจะได้ประมาณนี้แต่ถ้าจะเปิดตรงนี้จะเปิดข้างนอกไม่ได้นะครับเพราะแบตมันมีอันเดียวเราไม่ได้ต่อพ่วงกันหมดครับก็ถ้าเป็นไอ้ข้างนอกจริงๆเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นอีกปลั๊กนึงนะครับถ้าตอนกลางคืนผมว่ายิ่งสว่างกว่านี้เนาะอันนี้แบตมันไม่ค่อยแรงเลยครับเดี๋ยวไปชาร์จแบตใหม่ด้วยแบตมันเมื่อนั่นหรอ
ไฟยังเหลือเยอะเลยอันนี้จะไปดัดแปลงนิดหน่อยแล้วก็มาติดข้างนอกนะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะผมคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะมาต่อไฟพอนะครับปึ๊บนี่มือตึ๊ดๆไปเลยคาถาละคาถานี่แดดด้วยไปแล้วนะพ่อเนาะวันเนี้ยผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้สว่างแล้วครับ